สำหรับผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั้นนะครับถือว่าเป็นราศีที่มีจังหวะการเปลี่ยนแปลงของชีวิตเนี่ยในหลายเรื่องเกิดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวบางคนลังเลในเรื่องของการตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานก็มีนะครับหรือแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงนะครับในเชิงของเรื่องของการเงินก็ตามนะครับดังนั้นต้องบอกว่าชาวราศีกรกฎนั้นนะครับก็ขอให้เตรียมตัวนะครับในเรื่องของการวางแผนชีวิตในปี2559นี้ให้มากเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับต้องย้ำว่าทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นอาจจะส่งผลนะครับในเรื่องของความวุ่นวายในช่วงต้นๆนะครับแต่แน่นอนครับถ้าหากเราเตรียมตัวดีวางแผนได้อย่างดีเนี่ยนะครับโอกาสที่จะทำให้เกิดความสำเร็จนะครับข่าวดีนะครับหรือว่าโอกาสแห่งความก้าวหน้าแม้กระทั่งในเรื่องส่วนตัวด้วยนะครับอย่างเช่นในเรื่องของความรักที่ดีขึ้นนั้นนะครับก็มีสิทธิ์จะเกิดขึ้นนะครับในปี2559นี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของการทำบุญนะครับให้ถูกต้องนะครับกับดวงชะตานะครับหรือว่าเป็นเคล็ดลับต่างๆนั้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ชาวราศีกรกฎนั้นนะครับต้องเอาใจใส่ให้มากเป็นพิเศษด้วยครับ